วัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะพามาดูเรือไม่บอกว่าพามาดูเรือนะครับดูบรรยากาศนะครับที่เที่ยวสัตหีบนะครับเลิกงานตอนเย็นมาก็จะพามาเดินเล่นนะครับมาชมเรือหลวงนะครับที่รถระวางนะครับไฮไลท์วันนี้ก็จะพามาดูเรือซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบรรยากาศดีครับช่วงเย็นที่อ่าวดงตาลใครที่แวะมาเที่ยวทางสัตหีบนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่อ่าวดงตาลนะครับมีวิวสวยๆนะครับให้ถ่ายรูปแล้วก็มาชมบรรยากาศนะครับเรือหลวงต่อ91นี้ก็กำลังย้ายมาเมื่อตอนวันที่27กันยานะครับที่ผ่านมานี่เองช่วงเย็นๆก็บรรยากาศก็จะดีหน่อยนะครับอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่คนก็จะมาออกกำลังกายนะครับถ่ายรูปทุกที่เรือนะครับตั้งตรงนี้นะครับพื้นที่นี้ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับเห็นเรือแดงๆนั่นนะครับอันนั้นเป็นเรือคลังเป็นเรือสินค้านะครับที่ผมถ่ายให้ดูประจำช่วงที่ผมเข้าไปหน้าท่านะครับยังไม่ออกครับอีกสักวันสองวันนี้น่าจะได้ออกลมเย็นดีครับนั่งดูวิวบรรยากาศคนเดินผ่านไปผ่านมามาออกกำลังกายนะครับส่วนมากก็จะเป็นมาออกกำลังกายพาเดินไปทางนู้นนะครับไปดูวิวทิวทัศน์นี่ก็จะเป็นลานอเนกประสงค์นะครับทุกคนก็จะมาเดินออกกำลังกายอยู่แถวนี้รับบรรยากาศด้วยนะครับอ่าวดงตาลแน่นอนครับเอกลักษณ์จุดเด่นตรงนี้ก็จะเป็นต้นตาลสัดส่วนใหญ่เป็นแถวนะทางนู้นก็น่าจะฝนตกแล้วครับความมืดๆทางตอนนี้ก็จะเวลาก็จะประมาณ5:30 5:40โดยประมาณนะครับจากจุดที่ผมยืนนะครับ
ซ้ายมือทางซ้ายมือก็จะเป็นเรือที่เขาเอามาตั้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับผู้คนก็มาถ่ายรูปกันมากมายพื้นที่นี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับคาดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนนี้น่าจะเสร็จกลางเดือนตุลานะครับเนาะท้ายเรือมีรอยปะรอยปุนะครับก็ซ่อมใช้กันมาหลายปีนะครับจะมีกลิ่นคราบเครื่องยนต์ข้างในเรือปืนคนยังใช้ได้อยู่ไว้โอกาสหน้าจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับว่างๆจากการทำงานก็หาบรรยากาศดีๆมานั่งชิลๆอยู่แถวสัตหีบนะครับบรรยากาศดีครับช่วงเย็นขอบคุณนะครับ